It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. สวัสดีค่ะได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ a cup of culture แล้วนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่558กับดิฉันชุติมาสีมมุงศาสตร์หรือพี่ชูของพวกเราทุกคนนะคะ เหลือแป๊บเดียวเราเดินทางมาสู่ไตรมาสสุดท้ายกันแล้วใกล้จะปิดปีกันแล้วถูกต้องไหมคะนอกเหนือจากความเร่งรีบและมุ่งมั่นเพื่อการปิดปีดําเนินการแล้วพวกเราหลายคนกําลังใกล้เวลาของการทบทวนผลงานทบทวนแผนงานรวมไปถึงเตรียมการในการพูดคุยกับทีมงานของเรากันซึ่งหนึ่งในหัวข้อที่จะขาดเสียไม่ได้เลยก็คือการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพหรือ Career Management Discussion นั่นเองวันนี้พี่ชุจึงอยากจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยกันถึงเรื่องนี้ค่ะจงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในปัญหาหนักใจของผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมในทุกวันนี้ก็คือการรักษาบุคลากรของเราให้อยู่กับองค์กรเพราะการสูญเสียคนดีคนเก่งของทีมไปในแต่ละครั้งสร้างความปวดหัวปวดใจกับพวกเราอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการขาดกำลังคน ขาดคนทำงานขาดคนที่จะสร้างต่อไปสู่อนาคตขวัญกำลังใจทีมงานที่จะขาดหายไปรวมถึงการหาทีมหรือการสร้างทีมใหม่ไปสู่เป้าหมายและหนึ่งในสาเหตุที่พนักง,งานตัดสินใจลาออกจากผลการสำรวจของ HR n e t g e n ที่ผ่านมาก็คืออยู่ไปก็ไม่โตนั่นเอง เรียมจหตหรือการบริหารสายความก้าวหน้าในอาชีพเป็นเรื่องระยะยาวที่ต้องดําเนินการตั้งแต่ตอนนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมการการพัฒนาทักษะความพร้อมรวมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ของบุคลากรให้พร้อมเมื่อมีโอกาสเปิดให้ลหลายๆครั้งพวกเราต่างมองข้ามหรือว่ายุ่งอยู่กับงานตรงหน้าจนละเลยการให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ และจบลงด้วยการคลาดโอกาสในการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรภายในของเรานั่นเองการที่องค์กรจะประสบความสำเร็จหรือช่วยให้คนของเราประสบความสำเร็จในการรับนาสายอาชีพของตนเองเป็นเรื่องที่ต้องกำหนดกลยุทธ์และแผนดำเนินการหรือ Action Plan ให้สอดคล้อง กลยุทธ์ขององค์กรในขณะเดียวกันสอดคล้องกับแรงจูงใจแรงบันดาลใจและความเชี่ยวชาญของบุคลากรคนนั้นๆด้วยค่ะการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องอาศัยกลยุทธ์ที่เหมาะสมการปฏิบัติการที่ทำได้จริงทรัพยากรกระบวนการในการพัฒนานอกจากนี้ยังช่วยให้เรามองเห็นถึงพื้นที่ที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นรวมถึง การกำหนดขั้นตอนที่เหมาะสมและช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้ององค์กรควรให้การสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ทำอย่างไรให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรด้วยแม้ว่าการวางแผนและพัฒนาสายอาชีพความก้าวหน้าจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่คงต้องยอมรับกันก่นว่าพวกเราหลายคนและหลายๆองค์กรก็ยังทำกันได้ไม่ดีนะัก ลองมาดูกันนะคะว่ามีวิธีการหรือมีแนวทางอะไรกันบ้างที่น่าจะนําไปปรับใช้กันได้เรื่องแรกก็คือควรกระตุ้นให้ทีมงานค้นหาทางเลือกในการสร้างความก้าวหน้าขั้นตอนนี้เป็นการทํางานร่วมกันในการค้นหาประเมินทั้งตนเองและสภาพแวดล้อมในองค์กรซึ่งจะช่วยให้ทีมงานของเรามีความตระหนักถึงสิ่งที่ชอบสนใจ จุดแข็งพื้นที่ที่ต้องพัฒนาในส่วนของการค้นหาความเหมาะสมให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมขององค์กรก็จะช่วยให้ทีมงานของเรามองเห็นตัวเองในสายอาชีพที่ชัดเจนได้มากยิ่งขึ้นเรื่องต่อมาก็คือการสร้างความตระหนักในความสามารถของตนเององค์กรควรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ทีมงานมันสำรวจทดสอบความรู้ความสามารถวัฒนคติและลักษณะเฉพาะตัว การสร้างความตระหนักรู้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งช่วยให้ทีมงานเข้าใจถึงเป้าหมายและแรงจูงใจรวมถึงคุณค่าที่ตนเองให้ความสำคัญสอดคล้องไปกับการมองเห็นภาพของสายอาชีพในอนาคตและเมื่อทีมงานมองเห็นภาพเหล่านั้นได้ชัดเจนจะช่วยให้สามารถกำหนดแนวทางเลือกเป้าหมายที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งมีความสุขและพัฒนาตนเองไปตามแรงบันดาลใจมีคำถามง่ายๆที่อาจจะใช้ลองพูดคุยกับทีมงานเวลาที่เราพูดถึงการวางแผนสายอาชีพหรือความก้าวหน้าในการงานเช่นอะไรคือแรงจูงใจของคุณหรือคุณมองเห็นภาพของงานในอุดมคติหรือไลฟ์สไตล์แบบไหนหรือคุณเรียนรู้อะไรจากการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา และมีอะไรที่อยากจะทำให้แตกต่างบ้างและการสร้างความตระหนักรู้จะช่วยให้ทีมงานของเรามันประเมินมันปรับปรุงแผนงานในการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามสายอาชีพที่ต้องการเรื่องสำคัญถัดมาก็คือช่วยกันกำหนดแผนอาชีพระยะยาวการทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยกำกับการพัฒนาและควบคุมความคืบหน้าไปสู่เป้าหมาย ควรสนับสนุนให้สร้างเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สมจริงเป็นไปได้รวมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและแม้ว่าเราจะพูดกันว่าการพัฒนาสายอาชีพหรือการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพเป็นเรื่องระยะยาวเราเองสามารถกำหนดจุดเช็คสอบหรือไมโคสโซนเพื่อให้เราและทีมงานสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าตามแผนที่กำหนดไว้ได้ เรื่องถัดมาคือการสร้างแผนดำเนินการอย่างมีกลยุทธ์เมื่อได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายแล้วควรกำหนดกลยุทธ์ที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายนั้นๆหมูขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความมีส่วนร่วมการสนับสนุนรวมทั้งกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดความสำเร็จมันจะประกรอบไปด้วยการกำหนดนโยบายการส่งเสริมจากองค์กรการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความเชื่อมัน่น การลงมือพัฒนาทักษะองค์ความรู้และความมุ่งมั่นในการแสดงออกให้เห็นถึงผลงานในลำดับผัดมังืืการเริ่มลงมือทำตามแผนเมื่อจัดทำแผนเรียบร้อยแล้วได้เวลาลงมือทำให้ต่อเนื่องรวมทั้งมันตรวจสอบความก้าวหน้าสาหาความคิดเห็นและมุมมองจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการเจริญเติบโตในสายอาชีพต้องอาศัยการยอมรับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบข้างของเราและอีกประการสำคัญประการหนึ่งก็คือการสแสวงหามุมมองหรือความคิดเห็นเป็นสิ่งสำคัญในการจะช่วยกำกับความคืบหน้าของแผนพัฒนาสายอาชีพและทำให้รู้ว่าเราได้ไปตามแผนหรือเป้าหมายนั้นๆไหมรวมไปถึงหากเกิดความจำเป็นต้องเปลี่ยนแผนการขอความคิดเห็น ยังช่วยให้เรามองเห็นจุดแข็งจุดอ่อนที่ต้องเสริมได้ทันท่วงทีและนั่นคือแนวทางที่พวกเราในฐานะของผู้นำหรือหัวหน้างานจะสามารถช่วยให้การทําแผนพัฒนาสายอาชีพของทีมงานประสบความสำเร็จไดแ้แม้ว่าการวางแผนพัฒนาสายอาชีพจะเป็นเรื่องที่ดีสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามและเพื่อให้มั่นใจว่าเรากำลังช่วยให้ทีมงานเราประสบความสำเร็จ มีหลายมุมมองที่ต้องใส่ใจและไม่ควรมองข้ามนะคะและประกอบไปด้วยืั้งแรกเลยค่ะก็คือคุณสมบัติที่เหมาะสมหากทีมงานมนีจุดอ่อนในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณวุฒิประสบการณ์เป็นโอกาสของเรานะคะในการช่วยส่งเสริมให้ทีมงานได้ลองศึกษาวิธีในการพัฒนาหาทางเลือกที่จะเป็นตัวช่วยในการปิดช่องว่างนั้นๆซึ่งก็จะช่วยเห็นด้วยว่า ทีมงานของเรานั้นมีความมุ่งมั่นในการที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายนั้นหรือไม่เรื่องที่สองก็คือการสร้างเสริมประสบการณ์นอกเหนือจากการเพิ่มเติมประสบการณ์ให้มากขึ้นแล้วควรแนะนำให้ทีมงานลองศึกษาทบทวนประสบการณ์ที่ตนเองมีอยู่ว่ามีเรื่องตรงส่วนไหนบ้างที่สามารถจะนำไปประยุกใช้กับงานที่กำลังสนใจจะไปต่อเรื่องถัดมาก็คือเรื่องของการขาดความมั่นใจ สงสัยในตัวเองทีมงานหลายคนค่ะมักจะสนใจกับสิ่งที่ขาดมากกว่าให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่ตนเองมีอยู่ในฐานะของหัวหน้างานสิ่งที่เราควรแนะนำให้ทีมงานก็คือการลองทบทวนประเมินตนเองให้เห็นถึงจุดแข็งในเรื่องต่างๆและให้ความช่วยเหลือไปสู่จุดหมายนั้นรวมทั้งทนานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ประเด็นต่อมาเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมหรือตัวธุรกิจค่ะในหลายครั้งเป็นเหตุผลที่กระทบต่อแผนการพัฒนาสายอาชีพของทีมงานและนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องมันกระตุ้นให้ทีมงานมีจิตวิญญาณแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและลองทำสิ่งใหม่อยู่ตัวอย่างต่อเนื่องเรื่องถัดมาจะเกิดขึ้น เมื่อทีมงานได้รับการก้าวต่อไปในสายงานที่ตนเองเลือกไว้เกิดความสงสัยเมื่อมีการเรื่องตำแหน่งว่าจะทำได้ดีหรือไม่ซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะงานใหม่มีความรับผิดชอบใหม่ๆใ,ในฐานะของหัวหน้าไม่ควรมองข้ามสิ่งเหล่านี้เพราะว่าจะเป็นการช่วยให้ทีมงานสามารถทำงานในบทบาทใหม่ได้ดีและประสบความสำเร็จ ควรจัดให้มีออนบอร์ดดิ้งที่เหมาะสมจัดหาเมนเทอร์ที่จะช่วยประคับประคองในช่วงเริ่มต้นเพื่อให้ทีมงานเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นหัวใจของความสำเร็จในการที่จะพัฒนาวางแผนสายอาชีพนั่นก็คือเวลาความท้าทายที่สำคัญเรื่องหนึ่งคือการจัดการบริหารเวลาให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถทำงานที่อยู่ตรงหน้าไม้ดี ในขณะเดียวกันเตรียมตัวสำหรับการพัฒนาไปสู่อนาคตการวางเป้าหมายและกำหนดแผนงานจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญให้เราจัดการในเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้นเรื่องที่พึงระวังเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของความกลัววิธีการที่จะช่วยในเรื่องนี้ได้ก็คือส่งเสริมกระตุ้นให้ทีมงานลองประเมินถึงสาเหตุว่ามาจากอะไรเช่นกลัวความล้มเหลวขาดความรู้ ไม่กล้าพูดถึงความต้องการในการเจริญเติบโตและเมื่อเราและทีมงานมีความเข้าใจตรงกันถึงสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็จะช่วยให้เราสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุดและทำให้การวางแผนหรือการพัฒนาสายอาชีพเกิดความสำเร็จได้อย่างแน่นอนข้อควรระวังในเรื่องถัดมาเป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นในหลายๆตำแหน่งงานค่ะนั่นก็คือข้อข้องวลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหล,หลายครั้ง ทีมงานอาจจะกังวลเรื่องการสูญเสียรายได้เช่นจะกลายเป็นเซลล์เปลี่ยนมาเป็นเซล์แมนเจอร์บางครั้งรายได้ในส่วนของคอมมิชชั่นหรืออินสต t ทีฟก็อาจจะขาดหายไปในช่วงแรกดังนั้นจึงควรให้คำแนะนำให้ชัดเจนถึงข้อดีข้อเสียข้อจำกัดและช่วยกันหาแนวทางในการลดข้อกังวลต่างๆเหล่านั้นของทีมงานค่ะ เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของความไม่แน่ใจในเป้าหมายหรือความสนใจของตนเองไม่แน่ใจว่าอยากทำอะไรหรือไม่รู้ว่าแพ่นของตัวเองคืออะไรรวมทั้งไม่แน่ใจว่างานอะไรจะเหมาะกับความสามารถเป็นอีกหนึ่งความท้าทายนะคะที่หัวหน้างานต้องให้ความช่วยเหลือพูดคุยและร่วมกันประเมินให้ชัดเจนและเรื่องที่จะต้องระมัดระวังและน่ากังวลเรื่องสุดท้ายที่นามาฝากในวันนี้ก็คือภาวะเบิร์นเอาท์ค่ะ อาจจะทำให้ทีมงานไม่อยากจะเติบโตไปกว่านี้เพราะไม่อยากรับภาระเพิ่มขาดแรงจูงใจในฐานะของหัวหน้างานหรือผู้นำเราต้องช่วยหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรและทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหารวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานหรือทีมงานได้มีเวลาในการวางแผนพัฒนาอาชีพและทั้งหมดนั้น น่าจะเป็นแนวทางและข้อพึงระวังที่ช่วยให้พวกเราในฐาหนะของผู้นำหรือหัวหน้างานสามารถที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้ทีมงานของเรามีแผนการพัฒนาสายอาชีพที่แข็งแรงเพื่อจะเติบโตไปสู่อนาคตได้ค่ะและผลสำเร็จของเรื่องนี้ส่งผลอย่างมากมายทั้งต่อตัวเองทีมงานองคอ์กรและเป็นการสะท้อนคุณค่าที่องคอ์กรให้ความสาคัญและ เน้นย้ำในเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้โครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการใส่ใจให้ความสำคัญกับการเติบโตของคนภายในองค์กรคงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรอยากจะให้มีจึงอยากจะฝากท่านผู้ฟังที่เป็นทั้งหัวหน้างานและผู้นำองค์กรไว้ให้ใช้เวลาให้ความสำคัญและจะต้องมีการทบทวนเรื่องนี้นะคะในเวลาที่กำลังจะใกล้มาถึงนี้ก็อย่าพลาดโอกาสนี้ไป ว่าการส่งเสริมให้คนในองค์กรของเราได้มีความก้าวหน้าในอาชีพมีความสุขในการทำงานย่อมเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของเราเพราะว่าสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนก็คือไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทำไมเราไม่มาช่วยกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเป็นกันล่ะฟะกาแฟบทดแก้วอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้ กลับมาติดตาม A Cup of Culture ครั้งต่อไปได้ใหม่กับพี่ชุในโอกาสหน้านะคะแล้วกลับมาดูกันว่าพี่ชุจะมีเรื่องราวอะไรมาชวนท่านผู้ฟังคุยกันอีกค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ And that’s today’s again next Culture. time. See of you Cup